สวัสดีครับสมาฟังที่รักครับชวนคิดชวนคุยนะครับก็เว้นประมาณวันหนึ่งนะครับตัวผมไม่ได้ออกคลิปก็มีงานที่ต้องทำอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องก็มานั่งคิดประมวลข้อมูลต่างๆมีเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้เริ่มดำเนินการนะครับก็คือการรวบรวมเอาพี่น้องเนี่ยมาเป็นคณะที่เรียกว่าสภาปฏิวัตินะสภาปฏิรูปสู่การปฏิวัตินะครับให้มันมีสภา คำศัพปฏิรูปเนี่ยเราไม่เห็นด้วยหรอกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องการจะเป็นตัวล้อนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ขึ้นมาแข่งกับสปอชอนะครับสภาปฏิรูปแห่งแห่งชาติึซึ่งวันนี้เนี่ยนะกำหนดให้มีคนนะครับยกร่างรัฐรมนูญแล้วนะครับโดยที่ให้มีตัวแทนจากสอนอชอแออชอนะครับสองกลุ่มมาปนๆกันนะยกช่วยกันยกร่าง ซึ่งตรงเนี้ยประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตั้งสงปชสนชก็ไม่มีประชาชนเกี่ยวข้องนะครับสปชก็ไม่มีประชาชนเกี่ยวข้องแล้วทั้งหมดนั้นคอสอชอเป็นตัวหลักกษัตริย์ภูมิพลนั้นเป็นตัวสําคัญที่สุดที่ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับทีนี้นะครับก็เลยไปตั้งกลุ่มของพวกเรานะครับ ตอนแรกว่าจะเอาสัก250นะครับขึ้นมาแล้วก็คอยกากับดูแลการทํางานของสปชอนะครับดูว่าเขาจับประเด็นตรงไหนกรอบเขาว่าอย่างไรเราเห็นแย้งอย่างไรแล้วถึงวันที่พวกนั้นผลิตผลงานออกมาเนี่ยเราก็จะต้องมีเสียงของประชาชนนะครับสะท้อนให้เห็นว่าพวกเราไม่ได้ยอมรับสปชอที่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เป็นตัวแทนของประชาชนกลุ่มหนึ่งเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วพวกนั้นทําโดยที่ไม่ฟังความเห็นของพวกเราไม่ได้ เราก็จะไม่ยอมรับสิ่งที่พวกเขาผลิตกันขึ้นมาอ้างกันขึ้นมานะครับแต่ว่านั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับแล้วมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทําก็พักผ่อนกันไปบ้างวันก่อนเนี่ยผมออกนะคลิปนะครับวิาพากษ์วิจารณ์ภาษาอังกฤษของพี่น้องที่อยู่ในอังกฤษท่านหนึ่งนะครับเป็นคนรักเจ้า <c oughs> ก็รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วจะต้องช่วยกันเยอะเลยนะครับขนาดคนที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วเนี่ยมีสาม,มีเป็นฝรั่งเลเมีคนมาบอกผมทีหลังนะครับ ตอนที่อ่านไม่ทราบก็ยังได้ขนาดนั้นนะครับมีปัญหากันเยอะแล้วก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับสาธารณะทั่วไปนะครับก็เลยลองทําอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับบางอย่างง่ายบางอย่างยากผมยังไม่ไม่คิดจะทําเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าจะลองเอาอะไรก็ได้นะครับมาโยนให้พี่น้องได้เล่นๆกันสนุกๆทดสอบความรู้กันไปแต่จะเอาง่ายๆก่อนนะครับยังไม่เข้าไปในส่วนที่มันลึกๆนะครับ วันนี้เป็นเรื่อง tense ต่อนะครับอย่างที่บอกภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีรูปแบบรูปแบบและความหมายความหมายเองก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเวลาว่าเป็นช่วงเวลาไหนลักษณะการทำงานการกระทำที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกี่ยวโยงกับการเวลาอย่างไรนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือรูปแบบ format ของมันเนี่ยนะครับ form ของตัวประโยคเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามกาลเวลานะครับตาม นะความเหมาะสมในเชิงความหมายด้วยก็เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้นะครับเรามาดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ tense 3อันเลยนะครับ past present and future นะครับมีปัจจุบันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับอ้าว which word is missing from this sentence อันนี้เป็นเป็นการฝึกตั้งแต่สมัยเขาเรียกว่าถ้าเป็นเชิงการสอนภาษาแล้บอกอลาสมัยนะไม่ค่อยมีคอนเท็กซ์เท่าไรอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆเนผมเรียนภาษาอังกฤษเก่งเนี่ย จากการฝึกฝนเรื่องพวกนี้นะครับเพวันที่ยกออกมานี่ไม่ใช่ไปเรื่อยเปื่อยนะครับอ่ะข้อหนึ่งนะครับบอก which word is missing from this sentence คำไหนที่นะหายไปจากประโยคนี้ he working on the night shift next week แหมนี่มันง่ายมากก็ดูแค่ดูเวลานั่นเอง,เอ,งอาทิตย์หน้านะครับนะอาทิตย์หน้าก็คือนะครับอ่าอันนี้อันนี้มันจะมีความหมายพิเศษนิดหนึ่งนะครับ กรณีที่เวลาเนี่ยเขาจะทำงานในในชิฟต์นะครับในสัปดาห์หน้าแล้วมันมีคำว่า working to my n g เนี่ยมันต้องมี verb to be มาด้วยนะครับจะเอา will อย่างเดียวไม่ได้จะเอา here ก็ผิดนะครับเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกัน h e ี่เป็นเอกพจน์ก็ต้องไปกับ is นะครับถ้า will ก็ต้อง will be ได้นะครับ will be working นะครับแต่เนื่องจากว่าลักษณะของการกระทำที่จะเกิดขึ้นพูดถึงอนาคตแต่ณจุดใดจุดหนึ่งนะครับ นะเป็น n ไนท์ชิฟ f t next week นะครับก็เป็นการข้อนังเกีเฉพาะเจาะจงนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็นอนาคตนะครับ w a s ไม่ได้นะเพราะย้อนไปในอดีตก็ต้องตอบ A นะครับ East นะครับลองดูนะครับต่อไปข้อ2นะครับอะไรคำไหนหายไปจากประโยคนี้นะครับ You coming to the party on Saturday นะครับอืม mm. นะ มาที่ปาร์ตีนะ้ในตอนวันเสาร์นะก็คุณจะมาไหมนั่นเองนะครับแต่คุณจะมาไหมเป็นลักษณะที่คาดเดาไว้แล้วกำหนดไว้แล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้ present continuous tense ได้เลยนะครับแทนแทน,แทนอนาคตนะครับจริงๆประโยคนี้จะบอกว่า will you come to the party on Saturday ก็ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะว่าเนี่ยเราชวนกันกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้น นะครับมั่นใจแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะใช้ลักษณะ present continuous แทนได้นะครับอ้าวข้อต่อไปนะครับประโยคไหนถูก i am looking forward to the weekend นะครับอันนี้นะครับถูกเลย <laughs> มาถึงปุ๊บนะครับเจอประโยคถูกเลยนะครับ looking forward to นี่ตามด้วยคำนามนะครับ the weekend นี่ก็เป็นคำนามหรือว่าตามด้วย gerund ก็คือ verb ing นะครับเช่นว่า I'm looking forward to seeing you this weekend นะผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบคุณสุดสุดสัปดาห์นี้ตามด้วย verb ing หรือไม่ก็เป็นคำนามน,นะครับหรือ now f r e s e นะครับก็ this weekend ในถูกเลยอันแรกมาถูกเลยนะครับอันที่สองต้องผิดแน่ๆ I am นะ look forward นี่ไม่ได้นะ I am ก็ต้องไปกับ ing นะ I'm a looking นะครับหรือไม่ก็จะพูดว่า I, I look forward to เนี่ยไม่ต้องมี ing นะ ก็ I look forward to ก็ได้หรือ I will be looking forward to แต่ว่ามันนะมนันเยอะเยอะไม่จำเป็นนะครับเพรนี่แหละประโยคแรกมันถูกซะแล้วนะครับอันที่เหลือก็ต้องผิดหมดนะครับเอาข้อ4เอาประโยคไหนถูกอ่า uh, They're going on holiday to Spain นะ They're a going on holiday to Spain t h uh, e y is going or t h e r t h e y is นี่ไปแล้วผิดละนะครับ They are going on holiday to Spain นะครับ They are go on holiday to Spain อันนี้ก็ผิดแน่ๆ They are กับ go นี่ครับนะครับพอ verb to be นะครับถ้าคู่กริยาธรรมดาเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่ passive voice คือ, when, เ,อเป็นกริยาช่องที่3แปลว่าถูกกระทำนะครับตัวเนี้ยประธานตัวนี้ถูกกระทำเนี่ยก็จะต้องเป็น ing ไปนะครับเป็น present continuous verb to be บวก verb ing เพราะนั้นนี่ผิดข้อนี้ผิดนะครับ They is ผิดเลย เดย์โกอิ่งอยู่ๆมีโกอิ g งเลยได้ไหมนะครับคนไทยเราบางทีมีนะประธานขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เวิร์บอิเลยเนี่ยถ้าเป็นกริยาหลักเนี่ยมันไม่ได้เลยครับนะครับต้องมีเว r ร์บทูบมาช่วยกรณีที่จะบอกว่านะครับกำลังไปนะครับก็ they are going on on holiday to Spain นะครับพอนี้ which sentence is correct นะอันไหนถูกล่ะ I played tennis last week last week สัปดาห์ที่แล้ว play ต้องเติม ed เป็นอดีตนะ past simple tense นะผิด I played tennis last week ประโยคถูกอยู่นี่อันนี้ผิดตรงไหน I will play tennis last week นี่ผิดนะครับไปข้างหลังแต่ว่านี่ใช้ Will ซึ่งเป็นอนาคต I'm playing tennis last week อันนี้ไม่ถูกนะครับกต้องพูด I'm playing tennis now I'm playing tennis tomorrow afternoon นะอะไรงั้นพอได้นะครับแต่นี่ผิดแน่ๆครับข้อถูกก็คือข้อนี้ ง่ายเกินไปนะครับอันนี้ง่ายแต่ว่าอาจจะมีพี่น้องที่นะยังสับสนอยู่นะครับ verb to be นะกับกริยาทั่วไปนี่มาแล้วประโยคไหนถูก I will arrive late นี่ผิดแน่นอนนะครับ arrive ตามหลัง will เนี่ยกริยาที่ตามหลัง will would shall should may m g h t เนี่ยนะถ้าเป็น future เนี่ยต้องเป็นกริยา infinitive without to คือกริยาไม่เปลี่ยนรูปอะไม่เติม e d ไม่เติม s อะไรทั้งสิ้นเป็นรูปปกตินะรูปฐานมันเลย I will arrive ตัด,ดีออกไปก็จะถูกนะครับ They arrives late นี่ต้องผิดอยู่แล้ว they มันหลายคนนะกริยาจะไม่เติม s จะเติม s หรือ es นะครับก็ต่อเมื่อนะครับประธานเป็นกริยาเอกพจน์ he i e it นะครับหรือว่าบุคคลที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่3เป็นคนเดียวนะครับ they will a r r i v i n g late นี่อีกแล้วนะผิดอีกแล้วนะครับ will เนี่ยต้องเป็น infinitive without anything นะครับ without to without ing without ed นะ they will they will arrive late อันนี้ถูกอยู่ที่ประโยคนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับนี่เป็นระดับเรียกว่าเป็นปฐมเลยหรือว่าเด็กมอต้นนะครับแต่ว่าบางทีนะเด็กมปลายเด็กมหาลายัยบางคนก็ยังสับสนเรื่องพวกนี้อยู่นะซึ่งจริงมันง่ายมาก Which verb in the correct uh, is in the correct tense นะครับ I buy a CD yesterday เมื่อวานนี่มันต้อง bought นะครับ B O U G H T นะครับ I have a pizza last week สัปดาห์ที่แล้วก็ต้องเป็น had นะครับกินเนี่ยนะ ปกติแปลว่ามีแต่ว่าถ้าใช้กับอาหารเนี่ยก็นะกินพิซซ่าเนี่ยก็ใช้ h a v e ได้เลยแปลว่ากินก็ถ้าอาดีตก็ต้อง had นะครับ I'm going home early last night นะเมื่อวานนี้ในอดีตเป็น I am ไม่ได้ am นี่มัน t e n s สำหรับปัจจุบันถ้าจะเป็นอดีตก็ต้องเป็น was หรือ wereI was going home early last night oh, something like that นะแต่นี่ก็ผิดละ I met some friends in town Yesterday นะ Meet met met นะครับกิยา3ช่องก็าจำเป็นต้องรู้นะครับัน,นี่ประโยคถูกอยู่ที่นี่นะครับ I met คืออดีตนะเมื่อวาน I met <c oughs> Which verb is in the correct tense นะครับอา tense นะครับง่ายๆเลย I will get up late yesterday นะ Will กับ yesterday ไปด้วยกันไม่ได้นะครับนะครับตัดไปนะครับ I wake up late this morning Uh, this morning เนี่ยไม่ได้แปลว่าในอนาคตนะต้องอดีตเราพูดเนี่ยว่าเมื่อเช้าเนี้เช้าวันนี้นะครับก็แปลว่าเราตื่นอาจจะไปพูดตอนกลางวันพูดตอนบ่ายพูดตอนเย็นก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้น WAKE ก็ต้องกริยา3ช่อง a k e w o k e woken นะครับ W O K E เป็น past tense นะครับต้องข้อนี้ข้อนี้ผิดนะครับข้อนี้ผิดผิด I missed the bus this morning นะครับอ่าฉันพลาดรถ May, เมื่อเช้านี้นะครับเป็นอดีต เติม ed ถูกต้องครับ missed missed m i s s ข้อนี้คือข้อที่ถูกนะครับ I s l e e p late yesterday sleep ก็ต้องเป็นช่องที่2นะครับเพราะมันเป็นเมื่อวานตอนเย็นเ,เมื่อวานนะครับ late ที่แปลว่านอนดึกนะครับนอนจนดึกจนสายนะนะครับจนดึกนะ I slept เข้านอนดึกนะครับ slept ก็ s l e p t นะครับ slept late yesterday ข้อนี้ถูกนะครับ อ้าอีก2ข้อนะครับ which verb is in the correct tense นะครับ for a long time for a long time เป็นเวลาน,านานนี่พูดถึงจุดเริ่มต้นจากจุดหนึ่งดำเนินต่อเนื่องไปนะครับจนถึงจุดปัจจุบันหรือว่าไปถึงอนาคตก็เป็น present s i m p r e s e n t perfect นะครับต้องมี verb to have บวกกริยาช่องที่3คงจํากันได้อันนี้ she lives in london นี่เป็น present simple มันผิดอยู่แล้วนะครับควรจะไปถ้าบอกว่า she has นะครับ h a s นะครับ lived, l-i-v-e-d นะครับ has บวก verb ช่องที่3 has ไปกับ she นะครับ h-a-s lived ก็ l-i-v-e-d นะครับ she has lived in London for a long time อันนั้นก็จะถูกนะครับแต่นี่ผิด it was very hot last week ถูกต้องนะครับ hot นี่เป็น adjective นะครับนี่เป็น adverb มาขายายแล้วก็ was ก็คือกริยา verb to be นะครับไปกับตัว adjective เพราะนั้นก็ last week ก็ต้องเป็น was นะครับนี่ถูกต้อง I always having coffee for breakfast นะครับอันนี้ผิด always always ในความหมายนี่ก็น่าจะแปลว่าอะไรที่ทำสม่ำเสมอเป็นปกติเสมอเสมอเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นประโยคธรรมดาเลย I always have coffee for breakfast แต่อยู่มาเป็น having บอกแล้วนะครับตัวนะประธานแล้วก็ตามมาด้วย verb ing เนี่ยถ้าเป็นกริยาหลักนั้นเป็น verb ที่ผิดนะครับมันต้องมี verb to be มาช่วยนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นตัวมันเลยนะครับ I always have นะครับ I always have coffee for breakfast อันนั้นก็คือประโยคที่ถูกแต่นี่ผิดนะครับ I has อันนี้ไม่ต้องรู้ล้นะครับนะ I นี่ต้องคู่กับ have นะครับคู่กับ am นะครับคู่กับ do นะครับนะก็อย่าไปหลงถึงแม้จะเป็นคนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งใช้ have ไม่ใช่ has นะครับถ้าเป็น she he it นะครับ ใช้ has อย่างนี้ได้แต่ I นั้นเป็นเอกพจน์ก็จริงจะเป็นบุรุษที่1ใช้ have นะครับถ้าให้ถูกก็ I have fish and chips for dinner on Saturdays เติม s สังเกตนะครับ Saturdays เติม s แปลว่าทุกๆวันเสาร์นี่ก็แปลว่าทุกๆวันเสาร์นี่ก็คือจะกิน fish กับ fish and chips เป็นอาหารเยน็นทุกวันทุกครั้ง <laughs> เดี๋ยวหน้าก็กลายเป็น fish and chips เลยนะครับ อ่ fish and chips เนี่ยคนไทยเนี่ยหลายคนจะออกเสียงนะเสียงสองเสียงเนี่ยนะไม่ค่อยจะแยกกันเท่าไหร่นะครับเหมือนกับช็อปกับช็อปเนี่ยครับช็อปที่แปลว่านะหมูเนี่ยพอกช็อปเนี่ยครับหรือไม่ก็คือการสับการหั่นเนี่ย C H O P เนี่ยนะ C H แล้ว O P เนี่ยช็อปนะครับแต่ว่าถ้าไปช้อปปิ้งเนี่ยช้อปปิ้งเนี่ยเสียงมันจะเป็น แต่ว่าถ้าตัวฟันเนี่ย ch เนี่ยมันเป็น ch 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 มีแรงระเบิดออกมานะครับต้องต่างกันนะ shop แปลว่าหันนะครับแล้วก็ shop แปลว่าร้านหรือว่าแปลว่าไปไปช้อปปิ้งนะครับพวกเราเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยเราจะบอก shopping ซึ่งจริงถ้าเป็นภาษาฝรั่งพูดต้อง shopping นะครับ shopping shopping นะครับ shopping ก็เอาให้ถูกนะครับ fish and chips นะ Fish and Chips เอาละโอเคนะครับก็อ9ละนะครับต่อไปก็สุดท้ายแล้วข้อสินะครับอันประโยคไหนถูกต้องอีกนะครับ you feel better tomorrow นะครับ tomorrow เป็นอนาคตเพราะนั้นเนี่ย feel ธรรมดาไม่ได้ต้องบอก you will feel better tomorrow หรือว่าเป็นคอมมาไอเครื่องหมายอะไรนะไอ apostrophe นะครับแล้วก็ Uh, ตัว L 2ตัว you'll you'll นะครับหรือ you will ก็ได้ y o u feel better tomorrow นั่นถึงจะถูกนะครับอันนี้ผิดนะครับ uh, he is buying a car yesterday โอ้ยผิดแล้วนะครับ yesterday เมื่อวานก็ต้องใช้ is ไม่ได้นะครับ is นี่คือปัจจุบันถ้าอาดีตก็ต้องเป็นนะครับ uh, was แต่จริงๆในประโยคนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ was buying a car yesterday นะครับก็ต้องเป็น he bought a car yesterday แต่ว่า uh, ถ้าเป็นเวลาประมาณตอนเช้า9โมงเช้าอย่างเงี้ยนะครับนั่นจะใช้ he w a s buying a car ได้นะครับณเวลาจุดใดจุดหนึ่งนั้นเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นนั้นใช้ w a s buying a car yesterday อย่างนั้นได้แต่อันนี้ก็ผิดนะครับถ้าเป็น g h t นะครับตัด i s ออกตัด ing ออกเนี b ่ย b o u g h t นะ he bought a car yesterday ก็จะถูกนะครับ I watched a film last night นะครับ watched เติม ed, ed ถูกต้องเลยนะครับ I watched a film last night นะครับ uh, สังเกตว่าผมพูดใน last night นะครับ last night นะครับ last night นะครับถ้าเป็น British จะออกจะเป็น last night ชัดชัดกว่ากว่านี้นะครับ last night last night last night นะถ้าเป็นคนอังกฤษจะเป็นประมาณ last night นะครับ แต่ว่าถ้าเป็น American ก็จะออกประมาณ last last night last night มันจะไม่ last ชัดเหมือนกับ uh, British นะ last night นะออกจะเป็นเกือบเกือบจะ last night นะ last night เ okay, I'm uh, I'm going for a walk last week อันนี้ก็ผิดอยู่แล้วนะครับ I'm going for a walk uh, ก็คือกำลังจะไปอนะครับใส่รองเท้าอยู่แล้วก็คนถามว่ากำลังทำอะไร I'm going for a walk นะครับไม่ต้องมี last week นะก็แปลว่ากำลังจะไปแล้วตอนนี้ แต่ถ้าเป็น last week ปุ๊บก็ผิดละนะครับผิดรองผิดรอยเพราะนั้นที่ถูกก็คือข้อนี้นะครับไปดูซิผลเป็นยังไงนะครับโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พี่น้องถ้าทำอย่างนี้ทำเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อไหร่ก็ถูกได้เต็มร้อยเต็มร้อยนะพี่น้องก็รู้ว่าโอ้ยกร a m ม a เราแน่นนะครับโอเคนะครับนี่ก็สิบข้อแต่ง่ายมากๆกันนี้นะครับพี่น้องคงจะทั่วไปก็น่าไม่น่าจะผิดแต่ละข้อที่ผมให้ทำเนี่ยถ้าพี่น้องดูแล้วเนี่ย ฟังคาอธิบายปุ๊บเนะี่ยก่อนจะฟังคาอธิบายเห็นโจทย์ปุ๊บพี่น้องลองปิดเสียงก่อนเออปิดตัวเล่นก่อนแล้วก็ลองแอบเลือกคําตอบก่อนนะครับนั่นะก็จะเป็นวิธีการฝึกที่ดีอีกอีกแบบหนึ่งนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ10ข้อแล้วการหน้าเอาผมมานําเสนอให้ใหม่สั้นๆง่ายๆเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับก็เลือกเอาอันไหนง่ายไปหาหรือว่ายากไปนะครับก็จะเริ่มมีให้มันตาปนกันมากขึ้นถือว่าเป็นการแก้เครียดนะครับคลายเครียดนะครับ แต่หวังว่าคงจะไม่ทําให้พี่น้องเครียดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ทําร้ายใครนะครับไม่เหยียบย่ําใครไม่ชวนใครทะเลาะนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ